คือยิ่งแคสติ้งไม่ได้ถูกไหมยิ่งแคสไปเป็นร้อยๆงานก็คือไม่ได้เราไม่สามารถทำให้คนทุกคนรู้จักและเข้าใจเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หนูมองว่ามันเป็นเรื่องปกติหิวแสงแย่งซีนสวยไบรท์ทุกช็อตแป้ง BSC C Cover สวัสดีค่ะมินิพันธ์ยานะคะจากภาพยนตร์เรื่องตัวจริงของมินนี่เนี่ยเป็นคนยังไงเอาจริงหนูเองก็ยังทะเลาะกับตัวเองแล้วก็สงสัยตัวเองว่าแบบจริงๆแล้วเป็นคนยังไงหนูรู้สึกว่าบางทีอ่ะการที่เรากระทำสิ่งนั้นมันอาจจะเพราะสิ่งรอบข้างกระตุ้นให้เราเป็นแบบนั้นด้วยหรือเปล่าคือจริงๆชีวิตหนูเป็นคนสบายๆหมายถึงว่าไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนใครแค่นั้นสิ่งมากไลฟ์สไตล์ของเราที่เราชอบคืออะไรไลฟ์สไตล์มันกว้างมากอ่ะก็คงจะเป็นแบบลุยๆเราชอบทำอะไรที่แบบเป็นกิจกรรมคือไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่งแล้วก็ชอบไปแบบลุยๆเละๆหน่อยประมาณนั้นค่ะเราเป็นคนที่ค่อนข้างตามเทรนเหมือนกันเทรนแฟชั่นต่างๆที่มีเห็นแบบอาจจะเป็น TikTok นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็บ้างแต่ช่วงนี้ก็พอรู้คือไอ้ที่เริ่มเล่นTikTokอะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่แบบว่างมากอยู่บ้านแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทำแล้วเลยรู้สึกว่าทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆละกันเหมือนก็ว่างแล้วอะไรเงี้ยไอ้ช่วงที่ทำงานมันหนักแล้วเลยรู้สึกว่าช่วงที่เราได้พักอะเราควรจะกอบโกยแบบธรรมชาติและสิ่งรอบตัวให้เต็มที่รู้สึกว่าค้นพบอะไรที่เป็นตัวเองกับเป็นตัวจริงของเราค้นพบอะไรบ้างในช่วงนั้นค้นพบความเรียบง่ายว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเราไม่ได้ต้องการอะไรเยอะนอกจากแบบความสุขเล็กๆในแต่ละวันเฉยๆเองเหมือนมันเป็นช่วงที่เราได้คุยกับตัวเองมากขึ้นตกตะกอนมากขึ้นแล้วก็เหมือนได้คุยกับตัวเองมากขึ้นคือส่วนใหญ่อะเวลาเราออกไปข้างนอกมันจะเป็นการแบบคุยกับคนอื่นซะมากกว่ามันจะคุยกับคนอื่นแล้วฟังคนอื่นอะไรเงี้ยแต่พอเราได้อยู่กับตัวเองมันเหมือนได้คุยกับตัวเองมากขึ้นช่วงชีวิตที่ผ่านมาเราเป็นยังไงบ้างเราเจออะไรบ้างแล้วก็ได้ตกตะกอนขอย้อนเวลาไปช่วงที่น้องมินนี่เข้ามาทำงานในวงการได้ยังไงใครเป็นคนชักชวนอะไรเข้ามาได้ยังไงคือบอกงี้เป็นคนเขาเล่นเอ็มดีเพลงของแจ้มาก่อนแล้วเขาอ่ะเป็นคือเหมือนแบบก็เป็นนักแสดงแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากให้ลูกอ่ะเข้าวงการเหมือนเขาอยากให้ลูกเข้าวงการมากแล้วก็พาเราไปแคสต์โฆษณาคือไอ้ตอนเด็กๆคือพอเราไม่มีประสบการณ์ค่ะคือยิ่งแคสติ้งไม่ได้ถูกปะยิ่งแคสไปเป็นร้อยๆงานก็คือไม่ได้แล้วพอวันหนึ่งอ่ะเปิดเราแคสแล้วเราได้แบบพอเรารู้สึกว่าสนุกอ่ะแล้วมันมีขนมให้กินอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าวิ่งขนมให้กินไม่พอได้เงินเรารู้สึกว่าก็ดีอะไรเงี้ยก็เลยทำไปเรื่อยๆมันติดใจตรงไหนครับพอต้องมาทำงานแล้วมันต้องเจอกับคนนั้นคนนี้เยอะแยะมากมายหนูว่ามันทำให้โลกเรามองมุมมองที่เรามองโลกมันกว้างขึ้นเหมือนพอเราได้เจอคนที่โตกว่าเรามากๆผู้ใหญ่คนที่มีประสบการณ์ในชีวิตเยอะอะไรเงี้ยเวลาเราได้พูดคุยกับเขาเราคิดว่าเราเหมือนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ฟังมุมมองที่มันกว้างขึ้นและโลกของเรามันก็กว้างขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพอเข้ามาทำงานในวงการมันมีทั้งคำชมแล้วก็คำติเรารู้สึกยังไงบ้างครับหนูรู้สึกว่าการติอ่ะคืออยู่ที่ว่าติแบบไหนติก็เกาะหนูรับฟังอยู่แล้วว่าทุกครั้งอะเวลามีผลงานออกมาหนูจะถามว่าแบบแบบอยากให้ทุกคนแบบรับชมแล้วก็ติกันว่าแบบเราพลาดอะไรไปแล้วเราจะแก้ไขและพัฒนาในสิ่งนั้นที่เราพลาดไปส่วนคำชมมันหนูว่ามันมีอยู่แล้วแล้วหนูก็รู้สึกแบบอภิเษกตรงนั้นแล้วรู้สึกว่ามันก็เป็นแรงผลักดันให้เราแบบอยู่ตรงนี้ต่อได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะแบบการที่เราเข้าตรงนี้ก็มีสิ่งที่เราต้องแลกมันมีช่วงน้อยไหมครับแบบบางทีแบบด้วยความที่หนูมาในยุคที่โซเชียลกำลังแบบใครๆก็คอมเมนต์ได้เลยเนี่ยถามว่าน้อยไม่น้อยนะแต่แบบเวลานอนหรือว่ารู้สึกว่าหนูควรที่จะพักที่จะอ่านแล้วก็มีกระป๋ายก่อนน้องแล้วก็ระบายเนี่ยเราไม่สามารถทำให้คนทุกคนรู้จักและเข้าใจเราได้100%หนูมองว่ามันเป็นเรื่องปกติที่คนที่ไม่รู้จักเราก็จะมองมีมุมมองที่มันต่างออกไปก็เข้าใจได้แหละพยายามที่จะเข้าใจมันแปลว่าเข้าใจในวงการเยอะพอสมควรหนูรู้สึกว่าการเป็นนักแสดงมันเหมือนเป็นก็เหมือนเป็นพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งที่ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายแล้วเราก็ทำงานให้ดีที่สุดมองแค่นั้น
รู้สึกโชคดีไหมครับที่หนังหรือละครอะไรเนี่ยค่อนข้างได้กระแสตอบรับที่ดีเสียงชมเยอะมากๆเลยรู้สึกโชคดีแล้วก็รู้สึกขอบคุณค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่หนูทำงานหนูก็ค่อนข้างเหนื่อยเครียดแล้วก็หนูก็เวิร์กฮาร์ดกับมันแล้วหนูก็ไม่ค่อยแบบหนูไม่ค่อยปล่อยผ่านถ้ามันหนูรู้สึกว่าแบบไปไม่ถึงเลยหนูว่าหนูได้ไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ตั้งใจทุกๆคนนะสำหรับมินนี่แอนของมินนี่เป็นยังไงครับแอนของเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงเลยที่ค้นหาตัวเองว่าเราถ้าเป็นในเรื่องของหนังคือเรามาทำอะไรที่นี่เรามาอยู่ที่ทำไมแล้วบอกว่าเอาแต่บอกว่าเราชื่อแอนเพื่อนข้างห้องก็ชื่อแอนมันเป็นการแบบค้นหาว่าเราทำอะไรตรงนี้ค่ะตัวจริงของเรากับแอนมีอะไรที่คล้ายกันบ้างคะคงเป็นการค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะว่าแบบจริงๆแล้วเราต้องการอะไรจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบไหนคืออย่างที่บอกว่าแบบการกระทำนั้นของเรามันอาจจะเป็นแค่เพราะว่าเราทำสิ่งนั้นไปเพราะคนอีกคนนึงต้องการให้เราทำแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าคงเป็นการค้นหาตัวเองคือในหนังก็จะมีคำว่าหน้าเปลี่ยนมันเคยมีคนทักเราไหมครับว่าเอ๊ะทำไมหน้าเปลี่ยนมีไหมเขาคีนิ่งว่าเอ้ยหน้าเปลี่ยนไม่ค่อยมีไหมแบบส่วนใหญ่จะเป็นแบบอ้วนขึ้นเฮ้ยหน้าเปลี่ยนหน้าโกงอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงเสียเซลล์ไหมครับเวลาโดนทักแบบนี้แต่หน้าอ๋อเหรอคะค่ะแต่ทำไมต้องทำหน้าต้องมีสองอ่ะถ้าพรุ่งนี้ตื่นมาจะต้องเปลี่ยนหน้าเป็นตัวการ์ตูนนิดหนึ่งตัวจะเลือกเป็นตัวอะไรครับชาวเดอร์เป็นตัวการ์ตูนที่มีความสุขกับการกินมากแล้วก็ได้กินอาหารที่อร่อยจากคุณดอกรู้สึกว่าแบบมันน่ารักดีแล้วมันแบบแฮปปี้ได้เลยที่แบบมันซิมเพิลมากอะไรเงี้ยจริงแล้วความสุขของเรามันง่ายมากความยากและความง่ายของบทแกไหมครับมันเป็นยังไงบ้างไม่มีง่ายนะคะรู้สึกว่ามันยากแล้วก็คือหนูได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆจากมองการเป็นนักแสดงหนูได้ลองรู้สึกในความรู้สึกที่หนูคิดว่าการเป็นนักแสดงของหนูไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนั้นมาก่อนแล้วหนูก็ต้องแบบรู้สึกแบบนั้นจะทำมันให้ออกมาให้คนเชื่อแล้วหนูคือหนูต้องเชื่อก่อนคนดูหนูจะเชื่อไปแบบซึ่งแบบก็ค่อนข้างยากแล้วก็เวิร์กฮาร์ดแล้วก็ไปปรึกษาคนรู้ด้วยค่ะแบบนอกรอบให้เขาแบบช่วยเวิร์กในซีนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคนที่เข้าไปดูหนังเรื่องนี้จะได้อะไรกลับมาแน่นอนว่าทั้งสนุกทั้งลุ้นแล้วก็หนูเชื่อว่าจะได้ข้อคิดไปนั่งคิดกับตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะแต่จะคิดหลายก็อย่างนี้โอเคท้ายนี้เดี๋ยวให้น้องมินนี่ฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ผลงานที่เราจะได้เห็นในปีนี้ก็ปีหน้าค่ะก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ของแอนนะคะแล้วก็ส่วนผลงานต่อๆไปเนี่ยมีปลายปีนะคะมินก็จะมีซีรีส์ลงทางวิวก็น่าจะมีต้นปีหน้ามีภาพยนตร์ในเน็ตฟลิกซ์ค่ะก็อยากให้ทุกคนฟังติดตามได้นะคะยังไงก็ทุกๆผลงานจะอัปเดตลงแพลตฟอร์มโซเชียลของเราค่ะก็ติดตามกันค่ะฝากด้วยนะคะแฟนๆของแอนค่ะ